สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจวันนี้พามาอยู่ที่รัฐสภาหรือว่าสัปปายะสภาสถานค่ะบนพื้นที่กว่า119ไร่ที่นี่เรียกว่าเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 22,987 ล้านบาทค่ะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจริงๆสามารถมองได้จากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่าสูงมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นยอดบนสุดของอาคารรัฐสภาด้วยค่ะจำลองเขาพระสุเมรุมาไว้ที่นี่ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาพุทธพราหมณ์แล้วก็เป็นแบบจำลองของศูนย์กลางโลกและจักรวาลเพื่อความเป็นสิริมงคลของที่นี่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้ศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อมาเป็นหลักในการออกแบบสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นกรีนอาร์คิเทคเจอร์หรือว่าอาคารเขียวสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะพูดคุยกันกับอาจารย์ชาตรีหัวหน้าทีมออกแบบอาคารรัฐสภาอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทีมครับนะคะถ้าพูดถึงอาคารรัฐสภาที่เรียกว่าสัปปายะสถานแห่งนี้นะคะสวยงามมากในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาของไทยด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สนใจมากๆก็คือเรื่องของการเป็นกรีนอาร์คิเทคเจอร์หรือว่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่านำหลักคิดนี้มาสู่การออกแบบอย่างไรบ้างค่ะอาคารรัฐสภาเนี่ยเน้นในเรื่องของ passive design ก็คือเน้นการประหยัดพลังงานโดยพลังของธรรมชาติเองโดยการออกแบบเพื่อที่จะให้สร้างสภาวะน่าสบายโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องติดแอร์ในทุกพื้นที่อันนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยซึ่งการทำศัลยกรรมในบ้านเราเนี่ยมันมีหลักการที่มันเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมันยังเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าใช้การปรับเย็นโดยธรรมชาติทีนี้เมื่อเราใช้ส่วนที่เป็นศัลยกรรมวิชาทั้งหมดที่เราทำเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิทำ orientation ให้มันถูกต้องทิศทางลมเรายังต้องทำในส่วนของวิศวกรรมด้วยคือไม่ได้ทิ้งส่วนที่เป็นวิศวกรรมเช่นว่าเรื่องของเปลือกอาคารเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไอ้ศัลยกรรมของเราเนี่ยมันอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะครับมันจะมีไอเย็นและลมจากแม่น้ำพัดเข้ามาในอาคารเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้มันกรีนแล้วก็ทำด้วยความยากลำบากนะครับถ้าเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆขนาดหลายคนโอบเนี่ยมาอยู่บนโครงสร้างทางด้านศัลยกรรมถ้าเราเห็นต้นไม้ที่ชั้นหนึ่งอาจจะดูไม่แปลกแต่ว่าเราจะรู้สึกแปลกทันทีถ้ารู้ว่าข้างใต้เป็นที่จอดรถนะมันไม่ใช่เป็นดินแต่มีต้นไม้สูงขนาด30เมตรอะไรในโครงการของเราต้องใช้วิทยาการที่ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นงานสมัยใหม่ครับที่จะสร้างปลูกแล้วก็ดูแลมันที่จริงไม่ใช่ข้อโต้เถียงที่ว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนเราเอาฟังก์ชันที่สำคัญอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปไว้ที่ชั้น11เพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงได้คือถ้าคุณจะมาชมพิพิธภัณฑ์คุณยังต้องแลกบัตรก็จะไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้คนที่แข็งแรงก็ให้เดินขึ้นไปนะแต่ว่าเราจะมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่ขึ้นไปได้อันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อรัฐสภาเปิดจริงๆแล้วเนี่ยคงจะเห็นภาพอันนั้นปรากฏตอนนี้มันผมเข้าใจมันยังไม่เรียบร้อยในเรื่องต่างๆคือการดูแลพื้นที่ยังอยู่ในส่วนของผู้รับเหมาบ้างอยู่สภาบ้างก็ยังไม่มีใครที่จะทำเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังคือเราทำไปใช้ไปอันนั้นเด็กอย่างนั้นดีกว่าปัญหาต่างๆที่เกิดระหว่างงานก่อสร้างเช่นว่าท่อแตกแล้วน้ำไหลลงมาคนก็จะเข้าใจว่าอาคารสำคัญขนาดนี้ทำไมถึงน้ำรั่วขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นโปรเซสที่เกิดขึ้นในระหว่างงานก่อสร้างนี่คือภาพรวมนะคะของการออกแบบอาคารรัฐสภาค่ะถ้ายังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการออกแบบที่น่าสนใจภายในอาคารด้วยขอบพระคุณอาจารย์ชาตรีมากนะคะขอบคุณครับต
อนนี้เราเดินเข้ามาอยู่บริเวณภายในอาคารแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นลักษณะของพื้นที่เปิดโล่งค่ะก่อนที่จะเข้าไปยังจุดต่างๆนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เองยังได้สัมผัสถึงลมที่โชยเข้ามาค่ะแล้วก็ด้วยความเปิดโล่งนี่เองนะคะแสงจากด้านบนก็ยังส่องลงมาลำไรอยู่บ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการประหยัดพลังงานแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะคือพื้นที่บริเวณด้านข้างนี่เองนะคะเป็นเหมือนพื้นที่น้ำค่ะที่ให้ความเย็นซึ่งระเหยขึ้นมาจากน้ำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมารับฟังแนวคิดของการออกแบบบริเวณนี้กันกับอาจารย์ธนิตค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนะคะในการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังเลยนี่เป็นเหมือนจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เวลาเขาถ่ายรูปออกไปในโซเชียลมีเดียก็แชร์กันเยอะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่อยู่ภายในอาคารค่ะนะถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็จะเรียกว่าเป็นคอร์ตยาร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่เอาพื้นที่เปิดโล่งภายในอาคารเนี่ยมาแทรกอยู่ระหว่างพื้นที่ใช้สอยซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวอาคารได้แล้วก็ภายในอาคารสามารถจะมีวิวเปิดข้างนอกคราวนี้พื้นที่เปิดโล่งภายในอาคารเนี่ยดีในแง่ที่ว่ามันจะทําให้อุณหภูมิอากาศเย็นค่ะนะเพราะตรงนี้มันเย็นปั๊บเนี่ยการถ่ายเทความร้อนที่เข้าไปสู่ภายในอาคารที่เป็นพื้นที่ปรับอากาศมันก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงในการช่วยในการประหยัดพลังงานค่ะอันนี้องค์ประกอบหลักเลยที่จะทําให้พื้นที่เปิดโล่งภายในอาคารหรือคอร์ตเนี่ยเย็นได้นะครับต้องอาศัย2ตัวหลักก็คือน้ำอย่างที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยก็จะมีการคายน้ำนะครับการคายน้ำก็จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาเนื่องจากการระเหยของน้ำสระน้ำที่นี่ก็เหมือนกันน้ำที่มันระเหยขึ้นมามันก็จะทำให้อากาศเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งภายในอาคารหรือคอร์ตเนี่ยเราก็จะรู้สึกเย็นได้แล้วคอร์ตนี้พื้นที่เปิดโล่งเนี่ยก็จะไม่ปิดปลายหมดจะมีช่องลมเข้ามาบ้างเพราะนั้นคุณจะสัมผัสเห็นถึงว่ามีลมเอื่อยๆโชยเข้ามาพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเราตั้งเป้าอยู่3ประเด็น1อันแรกคือการใช้พลังงานของตึกเนี่ยจะต้องประหยัดกว่าตึกทั่วๆไป 50% นะครับซึ่งทำจริงเราก็ได้ประมาณ53% นะครับ 54% นะแล้วก็เมื่อเทียบกับอาคารที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเราประหยัดพลังงานมากกว่า 25% ค่ะเราก็ทำจริงๆได้ประมาณ 27% โอ้นะครับประหยัดกว่าตึกทั่วไปที่อยู่ในพ.ร.บ.นะครับค่ะแล้วส่วนอีกอันนึงก็เรื่องดัชนีการใช้พลังงานก็ต่ำกว่า100กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปีนะครับเราก็ทำได้ตามนั้นตามเป้าค่ะครับเราทำได้90กว่าคราวนี้เราทำยังไงถึงได้ตัวนั้นไล่ลำดับมาตั้งแต่เรื่องของ site development นะครับเราก็มีการใช้องค์ประกอบของต้นไม้แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอากาศโดยรอบอาคารให้เย็นลงอย่างที่ผมบอกด้วยต้นไม้แล้วก็องค์ประกอบน้ำนะครับต้นไม้ก็มาบังร่มเงาให้กับตัวอาคารนะครับถ้าลมปะทะอาคารมากอากาศภายนอกมันจะรั่วซึมเข้ามาภายในอาคารเยอะนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะจริงๆเกินเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งเอาไว้ซะอีกนะคะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของอาคารที่จริงๆเนี่ยมุ่งสู่ความยั่งยืนมากๆเลยนะคะเป็นโมเดลที่ดีจริงๆค่ะเดี๋ยวคงได้ไปดูจุดอื่นๆต่อนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับสนใจมากๆของอาคารรัฐสภาแห่งนี้ก็คือการมีพื้นที่สีเขียวมากถึง12ไร่ค่ะเรียกว่าใหญ่ที่สุดของเอเชียแล้วนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมของโลกด้วยค่ะตอนนี้พีนอยู่กับอาจารย์ปิยเมธนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าทีมภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบสวัสดีค่ะอาจารย์ขาตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าภายในอาคารเมื่อครู่นะคะอยู่ใกล้ๆน้ำก็ว่าเย็นแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ต้นไม้ต้นตะเคียนอยู่รอบตัวเรารู้สึกเย็นมากๆเลยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะคือบนอารัฐสภาเนี่ยมันมี
เป็นสถาปัตยกรรมและภูมิศาสตร์กรรมที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเป็นโดยมีทั้งความหมายและประโยชน์ใช้สอยด้านประโยชน์ใช้สอยก็คือที่คุณเห็นเนี่ยเป็นรูฟการ์เด้นนะครับเป็นสวนยูบินคอร์ดเนี่ยในด้านของประสิทธิภาพก็คือว่าเราใช้คำว่าเป็นที่อาบป่าต้นไม้อันเนี้ยเขาจะปล่อยสารออกมาตัวนึงนะครับที่จะทำหน้าที่ขับไล่แมลงแต่ว่าขณะเดียวกันไอสารตัวนี้นะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่าไปตอนโซเนี่ยมันจะทำให้รีเฟชคนเราให้สดชื่นภายใน15นาทีเนี่ยนะครับจะคลายความเครียดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันให้ออกซิเจนออกมาเนี่ยถึง1เท่ากับแอร์ขนาด 12,000 BTU นะครับเย็นได้ทั้งถ้ารวมๆแล้วถึง800ห้องเลยสำหรับต้นไม้ที่นี่เพราะเรามีต้นไม้565ต้นบนรูปการ์เด้นเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยต่อต้นเนี่ยเขาจะผลิตออกซิเจนนะครับประมาณถ้าคิดเป็นลิตรก็ประมาณ 200,000 ลิตรต่อปีก็หมายถ้าคำนวณแล้วคือว่าจะสามารถให้อากาศแก่คนได้ที่นี่ตั้ง 1,800 คนต่อปีทีเดียวก็คือปริมาณจากปริมาณต้นไม้500กว่าต้นนี้ในเชิงนั่นคือเชิงประสิทธิภาพของรูฟการ์เด้นในเชิงความหมายนะครับที่นี่คือต้นไม้ที่เป็นการให้ความหมายนะครับอย่างเช่นข้างบนเนี่ยมีต้นมะกอกน้ำถึง480ต้นเนี่ยเป็นรูปด้านของอาคารเป็นเรียกว่าเป็นสายกรรมที่มีธรรมชาติเป็นอาภรณ์มะกอกน้ำพวกนี้มีความหมายในเชิงความหมายคือที่นี่เป็นเมืองเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งในที่มาของเมืองบางกอกคือต้นมะกอกน้ำเป็นดินแดนของมะกอกน้ำที่นี่คือสถาปัตยกรรมรัฐสภาบนอาคารบนต้นมะกอกน้ำของเมืองบางกอกอย่างต้นตะเคียนเนี่ยนะครับขอต้นตะเคียนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คือสมัยโบราณเนี่ยคนไทยเขาตัดต้นตะเคียนมาทำเรือนไม้ตะเคียนแล้วพอวางตั้งก็มีน้ำมันออกมาใช่ไหมเขาเลยเชื่อว่ามีผีบ้านผีเรือนน้ำมันผีน้ำมันนะครับแล้วก็ขุดเรือจากต้นตะเคียนเนี่ยเป็นเรือขุดก็เกิดประเพณีแข่งเรือกันตามหน้าน้ำแล้วเกิดไปเชื่อเรื่องแม่ย่านางอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีต้นไม้ไทยหายากอย่างนี้เช่นต้นหมันต้นหมันเป็นต้นไม้ประจำกรุงศรีอยุธยาต้นยางนาเนี่ยกลางคืนเนี่ยเราใช้ยางนาเนี่ยสำหรับทำใต้ต้นไม้ที่สิ้นชื่ออย่างนี้ปรากฏอยู่ในคอร์ดรัฐสภาทั้งหมดส่วนที่เป็นกรีนสถาปัตยกรรมที่เป็นสายกรรมอยู่บนอาคารถึง12ไร่และข้างนอกอีกประมาณรวมแล้วเนี่ยนะครับ33ไร่ก่อนที่อาจารย์จะสร้างพื้นที่นี้ก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่เดิมครับซึ่งถูกอนุรักษ์ต้นไม้เดิมเอาไว้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับเราเก็บต้นสะย้อยใบแหลมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกรุงเทพเนี่ยนะครับค่ะ33ต้นเอาไว้ทั้งหมดล้อมแล้วก็มาปลูกใหม่แล้วก็มีต้นโพค่ะ8ต้นแล้วเราก็ใช้คอนเซ็ปต์รัฐสภาเนี่ยตัวอาคารเนี่ยก่อรูปขึ้นจากคอนเซปต์ไตภูมิคือเขาพระสุเมรุนะครับซึ่งในการสร้างศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยเขาพระสุเมรุเนี่ยจะคู่กับชมพูทวีปชมพูทวีปคือทวีปที่เกิดขึ้นพร้อมเขาสุเมรุเป็นทวีปที่เกิดก่อนดำรงอยู่แล้วจะล่มสลายก็เป็นทวีปแผ่นดินสุดท้ายต้นไม้ประจำชมพูทวีปมีอยู่4อย่างคือต้นโพต้นไทรต้นเกตและต้นจิกบิ๊กทีของที่เนี่ยก็คือต้นโพล่มไทรล่มเกตและล่มจิกซึ่งมีครบเลยมีครบทำให้งานแลนด์สเคปของที่เนี่ยมีความหมายเป็นชุมพูทวีปคือรัฐสภาเป็นที่เกิดขึ้นของประชาธิปไตยดำรงอยู่แล้วจะล่มสลายก็เป็นแผ่นดินสุดท้ายเหมือนชนเสร็จชุมพูทวีปเรียกว่านำต้นไม้นะคะมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติจริงๆค่ะทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพนะคะดีต่อธรรมชาติแล้วก็ดีต่อใจของคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากเรียกว่าทั้งหลักคิดเชิงการออกแบบควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจริงๆวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเรียกว่าครบมิติจริงๆนะคะในการใช้ธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารไม่ว่าจะเป็นลมแสงแดดน้ำหรือแม้แต่ต้นไม้นะคะตรงกับคอนเซปต์ Green Architecture เลยแหละค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบสำคัญของสถาปัตยกรรมไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนี่คืออาคารรัฐสภาที่จริงๆแล้วมีจุดมุ่งหมายให้เป็นกึ่ง Public Space ไม่แน่นะคะหลังจากมีการตรวจรับแบบก่อสร้างแล้วเสร็จก่อสร้างทุกจุดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสในการมาเยี่ยมเยือนใกล้ชิดกับอาคารแห่งนี้เหมือนกับพรีนก็ได้นะคะนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจวันนี้ค่ะด้วยความเชื่อว่าการออกแบบเมืองที่ดีจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในเมืองค่ะ